ไขปัญหาค่าครองชีพและเศรษฐกิจของพ่อแม่พี่น้องคือการกระชากค่าครองชีพลงมาค่ะด้วยการยกเลิกการทุ่มน้ำมันค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะจะทำให้น้ำมันนั้นมีราคาลดลงค่ะน้ำมันเบนซิน95จะลดลงไป 7.5 บาทต่อลิตรค่ะเบนซิน91จะลดลง 6.7 บาทต่อลิตรค่ะน้ำมันดีเซลจะลดลงไป 2.2 บาทต่อลิตรค่ะแม่พี่น้องเพราะเราทราบดีว่าราคาน้ำมันนั้นเป็นเรื่องใหญ่และน้ำมันนั้นของทุกประเภทเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะในเรื่องของ LPG ในครัวเรือนต่างๆในบางส่วนนี้นะคะก็ต้องไปดูในต้นทุนจริงๆว่าต้นทุนค่าประกอบการทั้งหมดเนี่ยส่วนต้นทุนที่เป็นตัวหลักเนี่ยน้ำมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นตัวประกอบใหญ่เหนื่อยมากเลยทำงานมา24ชั่วโมงอ่ะยังไม่ได้นอนเลยมีใครเข้าใจกูบ้างไหมค่าไฟก็ขึ้นค่าแก๊สก็ขึ้นค่าทางด่วนก็ขึ้นมันเท่ากับกูแค่นี้ยังไม่พออีกเหรอเฮ้ยแล้วมึงจะเสกขึ้นค่าเหล้าค่าเบียร์ไอ้สัสเบียร์ขึ้นขวดละ7บาทไวน์ขึ้นอีก 36% ห้องตาชาติชาติมาจังล้อสักทั้งเอาเงินไปผ่านจำนำข้าวซื้อแท็บเล็ตซื้อไอ้แผ่นสร้างเขื่อนสร้างรางไปเที่ยวดูงานเมืองนอกแก้น้ำท่วมโง่ดูถูกสติปัญญาพวกกูพอช็อตจะต้องเอาตังไปอุดม็อบอีกมึงก็มาขึ้นภาษีเหล้าเบียร์คนดีอ่ะเขาไม่กระทบหรอกเพราะเขาไม่แดกเหล้าแดกเบียร์กันอยู่แล้วใช่ไหมไอ้สัสกูขอสาปแช่งพวกทุกคนทั้งคอรมอทั้งรัฐบาลไอ้พรรคไทยรักไทยพลังประชาชนเอ้ยเพื่อไทยไอ้ชิบไม่มาตัวเดิมทั้งนั้นแหละกูขอสาปแช่งพวกมึงให้พวกมึงตกนรกขุมที่เขาเอาไว้ลงโทษไอ้พวกที่เอาไม้ลูกชิ้นเสียบลูกตาหมาอย่าให้ได้ขุดได้เกิดเลยไอ้สัสอีพ่อแม่พี่น้องครับความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์หรือเปล่าหรือโกหกไว้ลายหรือตอแหลหรือโกหกโคตรๆก็ไปดูกันเองแล้วกันนะครับแต่ว่าที่แย่ๆคือประชาชนครับอย่างเราๆท่านๆอย่างผมอย่างท่านเดือดร้อนทุกหย่อมย่าเขาบริหารประเทศสบายๆไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นกฎหมายมีไว้บังคับพวกเราครับดูสิครับน้ำท่วมไหนล่ะครับเมื่อปี54ขึ้นป้ายว่าลาทีน้ำท่วมของบไป 3.5 แสนล้านคูสารว่าถ้าทวงนวงเหนียวพินานานน้ำท่วมศาลต้องรับผิดชอบศาลท่านก็ให้ใช้ไป 1.2 แสนล้านแล้วไอ้ปั๊ดไอ้ปลอดไอ้บ้าเป็นยังไงล่ะครับท่วมแหลกลานเลยพ่อแม่พี่น้องดูนะครับน้ำท่วมครั้งนี้ก็เหมือนครั้งที่แล้วเป็นความล้มเหลวในการแก้ปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลเอาว่าน้ำท่วมเท่าไหร่แล้วผมไปค้นรายงานมาเมื่อวันที่17กันยาเกือบเดือนแล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมว่าท่วมไปแล้วไม่ว่าแล้วครับ41จังหวัดครับมาหาดูมันพูดภาษาดอกๆ41จังหวัดประเทศไทยมี70จังหวัดมันบอกไม่มากไม่ท่วมบ้านพ่อมึงบ้างอ่ะ302อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ1,27,348 ครัวเรือน
หรือถ้าคิดเป็นคน 3,496,630 คนถึงแม้ไม่ได้เป็นนายกก็อ่านไม่ผิดหรอกครับไม่อ่านตัวเลขผิดหลักหน่วยหลักสิบ 3,240,000 อย่างนั้นไม่รู้ว่ามีสมองไว้ทำอะไรบ้านเรือนเสียหาย 25,42 หลังพื้นที่การเกษตรเสียหาย 3,254,417 ไร่ผู้เสียชีวิต37รายไปแล้วพบเง็กเซียนฮ่องเต้จังหวัดที่รุนแรง3จังหวัดคราวที่แล้วไม่โดนสระแก้วปราจีนและก็อฉะเชิงเซาเอ้าฉะเชิงเซาเรียบร้อยการล่าช้าในการปฏิบัติงานของรัฐบาลในการป้องกันน้ำท่วมบ้านเมืองวินาศสันตโลเพราะท่านมัวแต่มุ่งสร้างเขื่อนหรือโครงการขนาดใหญ่การบริหารจัดการของรัฐบาลแทบไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นไหมครับพ่อแม่พี่น้องและหลายท่านที่มีความรู้ในเรื่องนี้ออกมาบอกว่าการสร้างเขื่อนไม่ใช่การแก้น้ำท่วมการสร้างเขื่อนเพื่อการชลประทานเขาออกมาต่อสู้เรื่องแม่วงไอ้ป๊อตไอ้เวนตะไลนี่บอกว่าสร้างเขื่อนแล้วจะกันน้ำท่วมปรากฏว่าเขื่อนแม่วงกันน้ำท่วมได้5% และก็ไม่ต้องบอกว่าทำไฟฟ้าเพราะเขื่อนทั้งประเทศไทยทำไฟฟ้าได้ 3% นี่คือเหตุผลที่ว่าจะสร้างไปทำไมแวดล้อมเสียอะไรเสียทำไมไม่ทำทางเดินของน้ำให้ออกสู่แม่น้ำได้โดยสะดวกไอ้ควายแต่จริงๆแล้วเขาต้องการที่จะใช้งบประมาณนั่นเองในขณะเดียวกันสร้างเขื่อนแม่วงป่าสักที่สมบูรณ์ที่สุดก็จะต้องอันตรธานไปและเข้าใจผิดว่าการสร้างเขื่อนเป็นการแก้น้ำท่วมแม้กระทั่งไอ้แมวหูยิ่งใหญ่มหาบุรุษของโลกโอบามายกย่องให้เป็นเดอะครุก5อันดับของโลกเดอะครุกแปลว่าไอ้ขี้โกงโอบามาไปถามโอบามาดูโอบามาบอกเลยยังบอกว่าสร้างเขื่อนแก้น้ำท่วมเห็นไหมครับวันนี้ร่ำรวยมหาศาลเคยทำบุญบ้างไหมช่อง13เราจนๆทำแหลกครับบุญต้องทำไม่ใช่ไม่ทำโฮจิมินห์เนี่ยโอ้โหบวชเป็นพระทำบุญตลอดมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องแบบนี้มาบวชในเมืองไทยบวชที่วัดดังเลยครับโพธิสมพรที่อาจารย์มั่นอาจารย์ฟั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่เสาบวชเห็นไหมครับกลับไปเขาใช้ชีวิตสมถะจนได้เป็นมหาบุรุษของโลกแต่ของเราโอ้โหเละเทะเลยและพ่อแม่พี่น้องดูแล้วกันนะครับเรื่องนี้ไปดูเลยว่าไหนล่ะที่บอกว่าไม่ต้องกู้ไหนล่ะไม่ต้องอย่างนั้นและกู้ทำไม 2.2 ล้านล้านเอ้าไปดูคลิปนี้กันเลยหมาตัวไหนแม่ดูแล้วมันครับเชิญครับมีคำทำนายว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพใน10ปีข้างหน้าเพราะว่ากรุงเทพจะต่ำกว่าระดับน้ำทะเลน้ำทะเลจะดูดเข้ามาและน้ำทะเลเองเนื่องจากว่าโลกร้อนน้ำแข็งตามขั้วโลกละลายมากขึ้นระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นนี่คือคำทำนายพี่น้องที่อยู่กรุงเทพก็เกิดความกลัวกันว่าทำยังไงดี10ปีมันก็ไม่นานนะครับนี่ของผมเนี่ยก็5ปีแล้วนะครับต้องระหงเหลินอย่างเงี้ยวันก่อนผมไปอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ไปดูเขาทำเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเพราะเนเธอร์แลนด์นี้โดยเฉพาะที่อัมสเตอร์ดัมนี้เขาอยู่ในที่เตี้ยที่ลาดที่เป็นอะไรเป็นเขาเรียกว่าเป็นสวมหรือเป็นในที่มันเป็นป่าชายเลนเป็นอะไรเนี่ยน้ำทะเลมันขึ้นมาแล้วก็ที่ดินเขาไม่พอเขาเลยทำเขื่อนกั้นระดับทะเลพรรคเพื่อไทยเมื่อเป็นรัฐบาลขอแนะนำว่า
ให้ทำเขื่อนลึกลงไปในทะเลประมาณ10กิโลเมตรความยาวก็สามารถทำได้ตั้งแต่60กิโลเมตรแต่ว่าเอาแค่สัก30กิโลเมตรก็พอก็ตั้งแต่สมุทรสาครยันปากน้ำไม่ต้องไปกู้เขาสักบาทครับไม่ต้องไปกู้เขาสักบาทครับทำไมอ่ะทำเขื่อนขนาดนี้มันหมดเป็นแสนล้านไม่กู้เหรอไม่ต้องกู้ครับผมเป็นคนไม่ชอบกู เข็ดแล้วกู้เงินตอนนี้เป็นมาทำมาช่วยการเมืองนี่ก็ไม่อยากให้กู้ผมไม่ใช่นักกู้ไม่อยากให้กู้ผมไม่ใช่นักกู้ไม่อยากให้กู้ผมไม่ใช่นักกู้ไม่อยากให้กู้ดวงใจจนทำความลำบากมาร้องความทุกข์ยากไม่ต้องกู้เห็นใจอย่าชักน้ำเข้าลึกอย่าชักสึกเข้าบ้านเข้ามาทำอนาจารและผมคือคนไทยอย่าปลูกฝังค่านิยมล้มล้มล้วงล้วงเศรษฐกิจโชนช่วงต้องเรียนเรียนใจประเทศประไทยไม่ใช่อาร์เจนตินาเดี๋ยวถูกลาโทรมาจะอยู่กันยังไงสะดวกสบายจนไกลวัฒนธรรมให้ปู่ย่าตาดำดำอยากจะขั้นใจตายถามผมไม่ชนะผู้พ่อแม่พี่น้องครับบรรณวิทย์เอามาเสนอให้ท่านเลยเป็นไงครับเป็นยังไงครับพูดไว้เป็นยังไงไม่กู้แล้วเป็นยังไงครับกู้บานทะโรคเลยคนเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าความเป็นคนเนี่ยก็คือคำพูดที่ต้องเชื่อถือได้ถ้าเชื่อถือไม่ได้คนก็ไม่แตกต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานที่พูดไม่ได้เพราะพูดแล้วเชื่อถือไม่ได้ยิ่งกว่าพูดไม่ได้อีกเห็นไหมครับท่านวันนี้ว่ากันจะให้พ่อแม่พี่น้องดูตรงๆเลยแล้วคนระดับแมวเนี่ยเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้องผมเนี่ยร่ำรวยขนาดนี้เก่งขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขื่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เพื่อการป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ไม่รู้อีกเนเธอร์แลนด์เนี่ยบอกที่เตี้ยเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แปลว่าต่ำเนเธอร์แลนด์แปลว่าแผ่นดินต่ำที่เขาแผ่นดินต่ำครับเขาจึงต้องมีกังหันลมธรรมชาติให้มาเท่าๆกันตรงนั้นลมแรงมากผมไปเนเธอร์แลนด์มาหลายครั้งแล้วเพราะประเทศเขามีเทคโนโลยีทันสมัยแต่ทราบไหมครับเขาระบายน้ำที่ออกจากแผ่นดินต่ำด้วยอะไรกังหันลมครับเพราะลมแรงเขาก็เอากังหันลมเนี่ยธรรมชาติเอาน้ำออกมากกว่าน้ำเข้าแน่นอนไม่มีอะไรจะกันน้ำได้เพราะฉะนั้นเขื่อนจะกันน้ำท่วมได้ยังไงน้ำมันก็ซึมเข้ามาเขาก็ดูดออกมากกว่าปริมาณน้ำท่วมก็เป็นประเทศอยู่ได้จนทุกวัน